ก็คือมีอีกแพลนนึงที่ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งใจจะบวชหัวจะเหม่งหน่อยนะก็น่าจะช่วงปลายตุลาเนี่ยแหละครับก็อยากจะลองไปวัดป่าด้วยถ้าเราไม่ได้บวชตอนเนี้ยไม่แน่ว่าตอนโตไปแล้วแก่กว่านี้แล้วอาจจะไม่ได้บวชแล้วก็เลยต่างประเทศเราคือต่างประเทศตอนนี้มีทั้งตุลาพฤศจิกาไม่แน่ใจเป็นเหมือนมีธันวาอีกครับผมแต่ว่าก็คือมีอีกแพลนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือช่วงปลายตุลาต้นพฤศจิกาตั้งใจจะบวชก็เลยจะบอกทุกคนว่าหลังจากที่ศึกมาเนี่ยหัวจะเหม่งหน่อยนะถ้าไปงานไหนก็อาจจะหัวเหม่งเอาพฤศจิกามีคิวแล้วครับก็พยายามส่วนใหญ่จะเป็นเคลียร์เรื่องการแสดงมากกว่าครับเพราะว่าเหมือนเวลาถ่ายละครถ่ายซีรีส์หรือหนังก็แล้วแต่เนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลานานถ้าสมมุติว่าเราถ่ายเสร็จปุ๊บหัวเหม่งปั๊บกลับมาถ่ายต่อต้องใส่วิกก็อาจจะลำบากเขาหน่อยอันนี้เราได้เลิกวันไหมก็กำลังหาอยู่ครับผมแต่ว่าก็น่าจะช่วงปลายตุลาเนี่ยแหละครับทั้งกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะครับก็น่าจะมีทั้งกรุงเทพด้วยแล้วต่างจังหวัดด้วยก็อยากจะลองไปวัดป่าด้วยตั้งใจก็ตอนนี้มันมินิมัมก็14วันแล้วมั้งครับก็น่าจะไม่น้อยกว่านั้นอันนี้เป็นความตั้งใจที่อยากบวชให้แบบก็อยากจะบวชให้กับเหมือนเรียกว่ายังไงดีเหมือนความรู้สึกของเราคือถ้าเราไม่ได้บวชตอนเนี้ยไม่แน่ว่าตอนโตไปแล้วแก่กว่านี้แล้วอาจจะไม่ได้บวชแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้ที่บ้านให้ครอบครัวให้กับทุกคนที่เราได้ประสบพบเจอมาแล้วก็เหมือนเป็นครั้งในชีวิตครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาค่อนข้างเยอะทั้งศาสนาพุทธเองแล้วก็ศาสนาอื่นๆด้วยแล้วก็พยายามแบบฝึกจิตฝึกใจให้มีความนิ่งมากขึ้นฝึกสติมากขึ้นอะไรนะครับอันนี้เวลาท่องใช่ไหมครับก็ได้ยินมาว่าก็ต้องฟลูเอนเรื่องบทนี้เหมือนกันได้ยินมาว่ายากมากเลยครับก็พยายามครับ